ครับคืนนี้ผมจะลงเต็นท์ที่นี่แหละครับจากทะเลเมื่อคืนสู่ลำคลองนี่มีโอกาสได้ดูรถไฟด้วยคืนนี้ตรงนี้เป็นสะพานรถไฟนะครับครับเดินมาสำรวจนะครับนี่บริเวณหลังเต็นท์ผมนะครับก็มีทานน้ำไหลอยู่น่าจะมีปลานะแล้วก็ไปออกตรงข้างเต็นท์แล้วก็ลงไปที่คลองนะครับเนี่ยครับสายน้ำด้านหลังมาออกตรงเนี้ยแล้วไหลลงไปคลองนั่นก็ที่กลางเต็นท์ผมโอ้โหวิวเหมือนลำตะคองเลยครับลงไปที่เต็นท์ไม่ไหวอากาศยังร้อนอยู่ตอนนี้ประมาณบ่าย4โมงเย็นนะครับอากาศยังร้อนมากเลยมานั่งหลบแดดอยู่จะเดินไปเดินมานะครับหาฟืนหาไฟพักใหญ่ละเหนื่อยเลยมีแหนมอยู่กะว่าจะย่างได้ไหมได้ย่างแหนมก่อนครับเดี๋ยวนะตั้งไว้ตรงนี้ก่อนแหนมเนี่ยครับด้านหลังผมเป็นสะพานรถไฟนะครับก็เดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวดูว่ามีรถไฟผ่านอยู่สักกี่ขบวนได้แต่ผมว่าถ้าผมจำไม่ผิด นะประมาณ 4-5 ขบวนเดี๋ยวจะมาอีกขบวนนึงมาจากกรุงเทพอีกขบวนนึงแล้วพอตอนเช้ามืดก็มาอีกก็นอนนับขบวนรถไฟก็แล้วกันนะครับอากาศน่าจะหนาวดูลมแล้วก็พัดมาไม่เชิงหนาวแต่มันเย็นเมื่อคืนผมไปนอนที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรครับตื่นขึ้นมาตอนเช้านี่เต็นท์เปียกทั้งหมดเลยฮะแต่ไม่ได้ซึมเข้าไปข้างในนะแล้วก็มาหาที่จัดการมันนะครับผ่านไปผ่านมาคงงงๆเหรอครับว่าทำไมผมมานั่งเล่นกลางเต็นท์ที่นี่ก็มีเหตุผลเดียวชอบบรรยากาศครับถ้าไงนั้นผมไปนอนน้ำตกแล้วคืนนี้แต่ว่าเอาบรรยากาศตรงนี้ก่อนเดี๋ยวน้ำตกค่อยว่ากันในรอบหน้าเริ่มได้แล้วเหรอThank you.
ได้เริ่มเละได้อยู่ครับก็ซื้อลูกชิ้นมาก่อนเริ่มกินก็กินยาวเลยเมนูที่สองครับเมนูแรกแหนมเมนูที่สองลูกชิ้นไฟลุกกินกับซอสพริกเยิ้มๆครับอุ้ยดู